สวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะของสมศนะคะแล้วก็แฟนเพจจากเพจอาจารย์วิริยะเอดูโซนนะคะเรื่องวันนี้เนี่ยน่าสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่สมศอยากจะคุยเรื่องพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไรนะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะตลอดการไลฟ์สดในวันนี้นะคะใครมีคำถามมีอะไรพิมพ์ทักทายเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะท่านแรกนะคะดร.นันทาหงวนตัดนะคะรักษาการผู้อำนวยการสมศ.ค่ะท่านที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสน.สุนิทราพรหมมนนะคะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศสพป.เชียงใหม่เขต1ค่ะนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองคดนะคะผอ.ชัชนนท์นะคะธานีรัตน์จากพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะเขต2นะคะและที่ว่าคืออาจารย์วิริยะลือชัยพานิชนั่นเองนะคะเป็นผู้นำเสวนาในวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะโอ้เข้ามาดูกัน200แล้วนะคะตอนนี้นะคะน่าจะมีคุณครูนะคะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากเลยที่อยากฟังเรื่องนี้นะคะเริ่มที่ใครดีเริ่มที่ท่านรักษาการก่อนเลยท่านรักษาการชัชนนทานีรัตน์นะคะช่วยเล่าบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กของท่านให้เราฟังว่าเป็นยังไงนะคะมีนักเรียนกี่คนครูกี่คนคะเชิญค่ะได้ครับผมโรงเรียนวัดใหม่หนองคดนะครับก็อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางซ้ายนะครับปัจจุบันนะครับมีเด็กอยู่ทั้งหมด40คนเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปจนถึงชั้นป.6นะครับมีคุณครูที่เป็นข้าราชการ2ท่านนะครับแล้วก็มีพนักงานราชการที่เป็นครูจบเอกปฐมวัยนะครับ1ท่านนะครับแล้วก็มีอัตราจ้างซึ่งโรงเรียนหางบประมาณจ้างเองนะครับจำนวน2ท่านครับผมแล้วก็มีคุณครูธุรการแล้วก็พันโลกนะครับบุคลากรทั้งหมดทั้งท่านคณะครูและบุคลากรมีทั้งหมด7คนครับผมทั้งหมด7คนนักเรียน40คนนะทีนี้อยากจะทราบว่าอย่างโรงเรียนเนี้ยค่ะถ้ามองย้อนกลับไปสัก10ปีอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมั้ยคะสิบปีผมมาครบ10ปีพอดีนะครับผมมาครบ10ปีพอดีคือความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมเข้ามาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยนะครับก็สิ่งแรกเลยที่เราเห็นมีเด็กอยู่23คนนะครับแล้วความคือตอนที่ตอบตกลงรับเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าคือพอเป็นคุณครูคุณพ่อต้องการให้เป็นคุณครูปกติผมสอนระดับมหาลัยอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็สอบเป็นคุณครูพอสอบเป็นคุณครูก็ไม่ได้เช็คโรงเรียนไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ตอบตกลงรับพอรับมาถึงความตกใจก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีเด็กอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับสิ่งแรกวันแรกที่มานี่คือเจอบ้านพักครูก่อนเพราะเราผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มาสอนอยู่ที่อยุธยานะครับพอมาเจอบ้านพักครูเราก็อยู่บ้านพักครูที่ตามสภาพนะครับแต่ปัจจุบันนี้โอเคขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าได้งบประมาณในการซ่อมบำรุงนะครับทีนี้มาเล่าสู่เรื่องเด็กเจอสภาพของเด็ก1เด็กไม่ใส่รองเท้านักเรียนนะครับชุดนักเรียนหายากมากที่จะมีการปักชื่อเหมือนในหนังเลยครับเหมือนในหนังแบบ
ที่อะไรที่ไปอยู่ในเกาะในอะไรแบบนี้ครับครับผมจะเจอสภาพแบบนั้นแล้วก็สภาพโรงเรียนก็โทรมมากนะครับเพราะว่าที่สภาพโรงเรียนโทรมมากเพราะว่ามีคุณครูเพียงหนึ่งท่านนะครับโรงเรียนตอนที่ผมเข้ามามีคุณครูเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นจัดการเรียนการสอนก็จัดกันที่โรงอาหารรวมทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลนี้เราฝากศูนย์เด็กเล็กอนุบาลเราฝากศูนย์เด็กเล็กป.1 ถึงป.6เราเอามาเรียนกันที่โรงอาหารตอนแรกนะครับแต่พอผมเข้ามาก็ไปบุกเบิกตึกปูนเรามีอยู่3ตึกตึกเหล่านั้นปิดหมดเลยปิดหมดเลยนะครับมีใช้อยู่ใช้จริงๆอยู่แค่ตึกเดียวหลังจากนั้นก็ช่วยกันกับท่านรักษาการคนเก่าในการที่จะปรับปรุงแล้วก็แบ่งกันคนละ3ห้องแบ่งกันแบ่งดูแลเด็กคนละ3ห้องผมก็ดูแลเด็กป.4ถึงป.6ท่านรักษาการคนเก่าก็ดูแลป.1 ถึงป.3ส่วนอนุบาลเราฝากศูนย์เด็กเล็กไว้ก็ทำการเรียนการสอนกันมาโดยปกตินะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานเอกชนเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลเรื่องอาคารสถานที่อะไรให้จนณปัจจุบันอาคารถามว่าอาคารอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบเป็นคะแนนดีกว่าจากเมื่อก่อนนี้ผมให้แค่2คะแนนนะครับให้แค่2คะแนนแต่ปัจจุบันนี้เรายังบอกว่าให้10ไม่ได้เรายังบอกว่าให้ประมาณสัก7นะครับปัจจุบันสภาพโรงเรียนที่จะเห็นได้ชัดคือประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะคะงานของเราที่โรงเรียนเล็กเนี่ยเท่ากับโรงเรียนใหญ่เลยไหมเท่าครับแต่ปริมาณงานเช่นจำนวนเด็กเวลาเราตอบคำถามเหมือนเวลาทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเราทดสอบตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เราก็ต้องทดสอบทุกคนนะครับแต่เวลาเราตรวจหรือว่าเราทำอะไรแบบนี้ครับมันจะน้อยกว่าแต่จำนวนที่เราต้องกรอกลงไปอะไรแบบนี้เนื้องานอ่ะมันจะน้อยกว่านะครับมันจะน้อยกว่าตรงจุดนี้เพราะด้วยจำนวนของนักเรียนแต่ปริมาณงานถ้าเทียบปริมาณที่เท่ากันครับเพราะว่าโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่เขาตอบอะไรเราก็เหมือนกันเราก็ต้องตอบเหมือนกันโอเคค่ะเราขออนุญาตไปถามให้แฟนเพจที่กำลังชมอยู่นะครับใครที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีข้อมูลอยากเล่าเรื่องอะไรก็ช่วยพิมพ์เล่าเข้ามาหน่อยนะครับอย่างโรงเรียนนี้เนี่ยแสดงว่านักเรียน40คนเนี่ยชั้นหนึ่งก็6คน7คนอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ไหมถ้าให้ไล่นะครับก็คือป.1เนี่ยป.1 3คนอาจารย์จำชื่อได้หมดทุกคนเลยถูกไหมครับทุกคนครับโอเคจำชื่อได้หมดรู้นิสัยด้วยรู้นิสัยครับรู้นิสัยว่าคนนี้เป็นแบบไหนแบบไหนอาจารย์รู้นิสัยรู้ครอบครัวโอเครู้ด้วยบ้านอยู่ที่ไหนยังไงถูกไหมบ้านอยู่ไหนต้องไปหมดครับ100%ครับเยี่ยมบ้าน100%โอเคนี่คือบริบทของโรงเรียนที่เราบอกโรงเรียนขนาดเล็กที่เราพยายามจะแบบเฮ้ยมันไม่คุ้มเว้ยยุบกันดีกว่ารวมกันดีกว่ามันมีจุดดีของมันอยู่นะเนี่ยผมถึงอยากให้มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าต้องคงอยู่นะเพราะว่าโรงเรียนแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีห้องแลบไหมครับห้องแลบไม่มีมีแต่ห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งห้องคอมพิวเตอร์พอเพียงต่อเด็กไหมครับพอเพียงไหมถ้าตอบตามตรงก็คือไม่พอเพียงแต่คือถ้าเป็นโดยปกติเราเรียนอย่างน้อย2คนเพราะบางห้องมันผมมีคอมพิวเตอร์อยู่4ตัวซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากทางสำนักงานเขตพื้นที่ที่ต้องขอบคุณเขตเลย4ตัวเขตอะไรนะครับเขตอะไรนะครับเขตอะไรครับสำนักงานพื้นที่สำนักงานพื้นที่ปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ครับโอเคปฐมเขต2อยุธยาขอบคุณมากครับแต่อยากจะเล่าเมื่อก่อนที่ผมเข้ามาก็คือจอคอมพิวเตอร์จอตู้นะครับจอตู้แต่เราพัฒนาเด็กอ่ะครับเราพัฒนาเด็กจากจอตู้นี่แหละครับจอตู้นี่เยอะมากเมื่อก่อนเราพัฒนาจากตรงนี้จนเราได้รับรางวัลนะครับในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนะครับก็คือส่งงานศิลปหัตถกรรมด้วยเหรอครับใช่ครับผมปีนี้เราได้3รางวัลครับเหรียญทองเหรียญทองอันดับ2 1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 1รางวัลแล้วก็เหรียญทองลำดับที่4 1รางวัล
นะครับแล้วก็เหรียญเงินอาจารย์ครับเด็กเขารู้สึกแบบต่ำต้อยด้อยค่าไหมว่าโรงเรียนเขาไม่ได้โรงเรียนใหญ่โตมีชื่อเสียงเขารู้สึกแบบนั้นไหมครับผู้ปกครองรู้สึกอย่างนั้นไหมผู้ปกครองเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้ครับเพราะว่าสังเกตจากเด็กป.6 อ่ะครับเขามักจะบอกว่าครูขาเปิดม.1ให้หนูได้ไหมคุณครูต้องตอบเลี่ยมบาลีไปว่าเด็กเขาจะไม่เข้าใจระบบแต่เขาแค่มีความสุขเหมือนตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงนะตอนนี้รัฐมนตรีตอนนี้อ่ะครับว่ามีความสุขเพราะว่าเด็กอยู่นี่คือเด็กมีความสุขแต่เด็กที่โรงเรียนคือเด็กที่โรงเรียนเขาก็กล้าแสดงออกเพราะมีกิจกรรมเหมือนโรงเรียนใหญ่ทุกอย่างเลยครับจัดกันเองอะไรกันเองหรือเราไปร่วมกับโรงเรียนอื่นๆในกลุ่มดีที่มีโรงเรียนกลุ่มแล้วก็โรงเรียนศูนย์ที่สามารถทำให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ด้วยครับครับขอบคุณอาจารย์มากคือผมอ่ะเคยไปดูโรงเรียนสภาพแบบเดียวกับอาจารย์เลยที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ตามดอยเนาะไปดูแล้วก็เห็นจริงๆแล้วก็ครูที่เขาเขียนรักษาการผอ.ก็เพราะว่าไม่มีข้าราชการมีอยู่คนเดียวก็เลยไปรักษาการผอ.ที่เหลือเนี่ยชาวบ้านเป็นครูอัตราจ้างหมดเลยแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไปคุยกับเด็กแล้วเราถึงได้รู้ว่าเด็กเขามีความสุขเขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยเพราะว่าครูรู้จักเขาแม่รู้จักครูรู้จักบ้านอันนี้มันก็คือเรื่องที่เป็นอีกบริบทนึงนะครับก็อยากให้รายการนี้เป็นสื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็เรียกว่ามองกันให้ครบให้ถ้วนแล้วก็จะได้ช่วยกันพัฒนาได้เชิญคุณมิกกี้ต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณค่ะก็บอกเลยนะคะอาจารย์โอ้โหสุดติ่งจริงนะคะมีคุณครู2คนถ้วนเลยนะคะแล้วก็ทําได้เหมือนโรงเรียนใหญ่ทุกอย่างพอมีคนถามว่าแล้วเอาเวลาไหนไปแบบทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานสอนคุณครูบอกว่าตั้งแต่เลิกเรียนนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนน่ะก็ทำบนไปนะคะเพราะว่าตอนกลางวันทิ้งเด็กไม่ได้นะคะทีนี้อยากจะถามไปถึงท่านสน.สุนิทราบ้างนะคะแต่ท่านสน.สุนิทราเนี่ยอยู่สปป.เชียงใหม่เขต1นะคะอยากทราบเกี่ยวกับว่าเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กในเขตของท่านเนี่ยมีกี่แห่งแล้วศึกษานิเทศเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้างนะคะเชิญเลยค่ะสำหรับบริบทของเชียงใหม่เขต1นะคะก็จะเป็นเขตพื้นที่ที่มีโรงเรียนในจังหวัดในการดูแลอยู่4อำเภอนะคะก็คืออำเภอเมืองนะคะอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนแล้วก็อำเภอสันกำแพงนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด30โรงเรียนอันนี้คือต่ำกว่า120นะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่มีต่ำกว่า60คนนะคะก็จะมีอยู่20โรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนขนาดเล็กนะคะส่วนศึกษานิเทศนะคะของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16ท่านด้วยกันนะคะรวมตัวดิฉันด้วยนะคะในเรื่องของการที่เราเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กนะคะในเรื่องของงานประกันคุณภาพนะคะเราก็จะมีศึกษานิเทศที่ให้รับผิดชอบนะคะโรงเรียนในเขตของบริการของตัวเองนะคะก็คือศึกษาหนึ่งท่านเนี่ยก็จะดูแลโรงเรียนอยู่ประมาณ 4-5 โรงเรียนนะคะส่วนของอำเภอดอยสะเก็ดของแต่ละอำเภอนะคะก็จะดูแลโรงเรียนที่คะขนาดกันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประกันคุณภาพเนี่ยเราก็จะให้ศึกษาเทศแต่ละท่านน่ะประจําแต่โรงเรียนโดยที่ว่าในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มงานประกันใช่มั้ยคะกลุ่มงานประกันเนี่ยก็จะในแต่ละรอบปีก็จะมีการรายงาน SAR มาก็จะเอา SAR ทั้งหมดน่ะมาสังเคราะห์ร่วมกันโดยเรามีการประชุมร่วมกันก่อนนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ศึกษาเทศแต่ละท่านได้รับทราบในเรื่องของ SAR ของโรงเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ก็จะทำให้ทราบว่าในการรายงาน SAR ของโรงเรียนตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับคุณภาพเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้ศึกษาเทศเนี่ยได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือในเรื่องของระบบประกันคุณภาพนะคะที่เป็นระบบประกันใน6ระบบด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูแลเนี่ยเราต้องให้ทำความเข้าใจให้กับศึกษาเทศได้รับทราบในเรื่องของระบบประกันก่อนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กก็คือเรามีโครงการ1ช่วย3นะคะก็คือโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเป็นเรื่องของประกันคุณภาพอะค่ะก็จะหาเครือข่ายที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพนะคะเราก็จะให้เป็นเครือข่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบที่เป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งนะคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีศึกษาเทศเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการให้ความรู้กับครูค่ะศึกษาเทศก็จะไปให้ความรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนานักเรียนนะคะโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเนี่ยก็จะเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในการที่จะไปศึกษาโรงงานในเรื่องของการจัดการการสอนนะคะเพราะฉะนั้นในบริบททั้งหมดเนี่ยก็จะครอบคลุมในเรื่องของงานประกันที่สามมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้จะเข้าไปดูแลสื่อสารช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆมาตรฐานนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะศึกษาให้ก็จะเข้าไปร่วมกับโรงเรียนที่เราดูแลอยู่นะคะว่าเราจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายอย่างไรนะคะโดยที่เราจะต้องดูในเรื่องของค่าเป้าหมายของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการที่จะวิเคราะห์มาตรฐานที่ผ่านมาก่อนว่าของเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมานะคะรวมถึงในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนานะคะที่เป็นระบบอันที่สองนะคะศึกษาให้ก็จะเข้าไปร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาว่าจะมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างไรนะคะที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ที่ดูแลโรงเรียนประจำเนี่ยก็จะให้การดูแลช่วยเหลือนะคะรวมถึงสน.ที่รับผิดชอบงานประกันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าโรงเรียนบางโรงเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบนะคะเราก็จะให้ศึกษาให้ระบบประกันเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยกับสน.ประจำนะคะที่จะไปสื่อสารหรือทำความเข้าใจให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบนี้เท่าที่ควรไงค่ะขออนุญาตถามนะคะคือมีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าศึกษานิเทศมักจะชอบทวงงานครูนะคะอย่างกรณีแบบโรงเรียนเล็กแบบโรงเรียนของครูชัชนนท์เงี้ยค่ะเราช่วยอะไรเขาได้บ้างคะคือมีการแบบทำอะไรเพื่อลดภาระคุณครูไหมค่ะก็คืออย่างที่พูดในเบื้องต้นนะคะว่าศึกษาเทศเนี่ยจะดูแลโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้าอย่างเช่นกรณีที่มีงานที่จะสพท.ต้องการรับทราบข้อมูลนะคะในเบื้องต้นเนี่ยศึกษาเทศจะต้องดูก่อนว่าเรารู้ข้อมูลตรงนี้หรือยังถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ติดตามเราก็จะช่วยในเรื่องของการกรอกข้อมูลให้นะคะเพราะศึกษาเทศทุกคนเนี่ยก็จะมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของเรียนหรือข้อมูลอื่นๆที่เราเข้าไปในเทศติดตามนะคะก็จะเป็นการช่วยลดภาระให้ครูอีกแรงหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปทวงงานของโรงเรียนนะคะตรงนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยครูมิกกี้อันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเลยนะท่านสน.นี่น่ารักมากบอกว่าถ้าข้อมูลมีอยู่แล้วเนี่ยสน.กรอกให้ได้เลยไม่ต้องไปตามกับคุณครูที่มีอยู่2คนทั้งโรงเรียนมีครูอยู่2คนเนี่ยสน.กรอกให้ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆของสน.ที่ทั้งประเทศจะได้ช่วยครูได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ไปตามเขาใช่ไหมฮะค่ะก็ต้องตามอะค่ะทีนี้ในการตามเนี่ยเราก็จะมีห่วงของระยะเวลาอย่างเช่นทางสพท.เขากำหนดในเรื่องของการติดตามส่วนมากจะเป็นการติดตามในช่วงของปลายภาคเรียนเนาะที่เราจบกระบวนการทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะให้ห่วงของเวลาในการที่เราจะติดตามนะคะแล้วเราก็จะมีการสื่อสารกันทางไลน์นะคะหรือไลน์ส่วนตัวค่ะเราก็จะมีการติดตามแล้วก็บางครั้งก็โทรศัพท์ไปพูดคุยไม่ต้องกรอกข้อมูลมาก็ได้เดี๋ยวอธิบายมาจะเขียนเองลักษณะประมาณนี้ซึ่งตัวเองจะใช้วิธีการแบบนี้อะค่ะเพื่อที่จะให้ครูลดภาระตรงนั้นลงไปค่ะแต่ส่วนมากถ้าเป็นอย่างนี้เราจะใช้เวลานอกเวลาเหมือนที่ครูชัชนนท์พูดนะคะว่าเราจะทำงานนอกเวลาสื่อสารเทศก็เช่นกันนะคะเพราะในช่วงของเวลาราชการเราก็จะมีงานอื่นที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจนะฮะแล้วก็นอกจากติดตามแล้วช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยเหลือด้วยนะฮะช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยเหลือเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องอะไรบ้างเช่น1เรื่องให้ความรู้2เรื่องการของบประมาณเข้ามาอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ขาดเรารู้เราเห็นเนี่ยเราช่วยไหมประมาณนี้ครับก็มีส่วนเหมือนกันค่ะก็คืออย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพิจารณาเรื่องของการขอห้องน้ำเนาะสร้างห้องน้ำหรือซ่อมแซมนะคะทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กก่อนเพราะมีความจำเป็นแต่มันก็มีการที่สัดส่วนนะคะว่าในการซ่อมแซมเนี่ยเราให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือประธานเครือข่ายเขาจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในการพิจารณาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเขาขาดแคลนอยู่แล้วนะคะก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะเราจะสร้างบริบทของโรงเรียนในสังกัดของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณที่เขาขอมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้ก่อนหรือในเรื่องของบุคลากรอย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงค่ะเราก็จะพยายามที่จะให้พี่เลี้ยงเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนั้นนะคะในกรณีที่ว่าเด็กพิเศษน่ะเป็นเด็กที่รุนแรงเนี่ยค่ะคือเขาจะมีเกณฑ์ตรงนี้ให้ค่ะเราก็จะพิจารณาตรงนี้ให้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างกรณีบ้านพักครูเก่าเกินไปหรือว่า
เด็กไม่มีสนามเล่นอะไรต่างๆพวกนี้สอนอได้มีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนบ้างไหมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ครับตรงนี้เราเป็นเพียงแค่กระบอกเสียงนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีการพิจารณาค่ะในการพิจารณาบ้านพักเนี่ยค่ะก็จะมีศึกษาเทศเข้าไปร่วมในการพิจารณาด้วยว่าในสภาพจริงอะเนาะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของแผนกับการเงินนะคะแล้วก็จะให้ข้อมูลว่าอย่างบ้านพักของโรงเรียนน่ะมันสภาพทรุดโทรมนะคะตามที่เขาส่งรูปภาพมาจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนเรื่องของการพิจารณานั้นก็จะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการในการพิจารณาเพราะแต่ละอย่างคือมันจะมีเกณฑ์ในการกําหนดไว้แต่เราเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นค่ะก็แค่นั้นก็น่าจะเพียงพอในความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนรอยเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างพวกนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติค่ะแต่ก็มีศึกษาเทศบางท่านนะคะที่มีเครือข่ายนะคะที่สามารถช่วยเหลืออย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะมีศึกษาเทศที่เป็นศึกษาเทศใหม่นะคะดูแลรับผิดชอบโรงเรียนไม่อ่อนก็ไปพบว่าโรงเรียนที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยของอนุบาลไม่มีที่นอนเนี่ยค่ะก็ทำการประชาสัมพันธ์ขอสนับสนุนที่นอนให้กับเด็กอนุบาลพอวันเด็กเราก็จะไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเนี่ยค่ะนี่คือก็เป็นการช่วยอีกระดับหนึ่งอะค่ะที่ไม่ได้ใช้งบมันของงบของรัฐบาลนะคะแต่ใช้เครือข่ายที่เข้าไปช่วยเหลือไงคะครับครับโอ้ขอบคุณท่านสอนอมากตอนนี้เราก็มีโครงการนะผมก็คุยกับพวกผู้บริหารอะไรก็คิดโครงการอย่างนี้เหมือนกันคือคนไทยเราเนี่ยอยากบริจาคเยอะแต่ไม่รู้จะบริจาคที่ไหนยังไงถึงจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดจริงๆเราก็เลยจะทำการแบบทำแอปพลิเคชันแมทชิ่งอ่ะเหมือนแมทครูอ่ะแมทครูเดี๋ยวนี้โยกย้ายไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องเส้นสายไม่ต้องมาเส้นใครละใช่ไหมฮะเข้าไปปั๊บจับคู่ย้ายได้เลยเหมือนกันครับตอนนี้เหมือนกันโรงเรียนไหนต้องการอะไรเนี่ยใส่เข้ามาเดี๋ยวมีผู้บริจาคเข้ามาไม่ต้องวิ่งเต้นเส้นสายไม่ต้องอะไรปั๊บจับเข้าไปเลยกำลังนำเสนอแล้วก็คงจะได้ทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยเชิญครับคุณมิกกี้ครับค่ะก็ชอบมากเลยนะคะที่แบบว่าดูว่าอะไรข้อมูลอะไรมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทำซ้ำซ้อนนะคะเป็นการช่วยคุณครูได้เยอะจริงๆนะคะทีนี้มาถึงอาจารย์ดร.นันทานะคะพอเราพูดถึงเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กและเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยจะมีแบบในวงวานอินเทอร์เน็ตเนาะอาจารย์นันทาแบบว่าบอกว่าคนทำไม่ได้คิดคนคิดนั่งแต่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าที่อาจารย์บอกว่าจะทำเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกปี67เนี่ยคิดว่าแบบใช้ตามบริบทเทเลอร์เมดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์เชิญเลยค่ะคือจริงๆต้องนำเรียนก่อนต้องขอบคุณคุณครูมิกกี้นะคะที่บอกว่าคนทำไม่ได้คิดคนคิดไม่ได้ทำต้องมานั่งทำตามคนคิดอันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะคือเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองเป็นคุณครูเนี่ยเราก็จะว่าพวกคนที่ออกแบบหลักสูตรของครูมิกกี้ใช่ไหมคะชอบออกแบบหลักสูตรให้เราทำนู่นทำนี่ไม่เคยถามฉันเลยว่าฉันอยากจะทำหรือเปล่าหรือจะทำได้ไหมอะไรประมาณนี้เราก็จะมีประมาณนี้ว่าตอนนี้พอมาอยู่สมศเองนะคะต้องนำเรียนก่อนว่าคือตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยในเรื่องของการคิดเกณฑ์นะคะคุณครูมิกกี้แล้วก็ท่านสอนอแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์วิริยะแล้วก็ท่านรักษาการผอ.ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์ของเราในรอบนี้เองเรามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะนั้นก็คือจะบอกว่าคนทำไม่ได้คิดคนคิดไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ของเราเนี่ยทุกระดับนะคะเรามีต้นสังกัดตอนที่เราพัฒนาเกณฑ์นะคะอาจารย์เรามีต้นสังกัดที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการเป็นคณะทำงานในการพัฒนากับเราในทุกระดับเลยแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเองเนี่ยเกณฑ์รอบนี้พัฒนามาประมาณ2ปีค่ะปีเราพัฒนาปี64ช่วงของโควิดคือเราก็ตรวจแบบโควิดไปด้วยเราประเมินแบบโควิดไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็ทำงานคู่ขนานคือพัฒนาเกณฑ์ที่เราจะใช้ตอนปี67ไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราพอเราพัฒนาเสร็จตอนปี65เนี่ยปี65เนี่ยค่ะเรามีการประชาพิจารณ์ผ่านทาง Google Form คือมันสะดวกไงฮะแทนที่จะต้องออกไปประชาพิจารณ์ตอนนั้นโควิดก็ยังระบาดอยู่เราก็เลยประชาพิจารณ์ผ่านทาง Google Form แล้วเราก็เอา Google Form อันนั้นค่ะมาปรับพอมาปรับอีกแล้วมาปรับแก้ไขอีกและพอปี66เองนะคะตอนต้นปีนะคะประมาณเดือนเรามาปรับประมาณปลายปี65นะคะแล้วก็พอต้นปี66เนี่ยเราก็มีการประชาพิจารณ์อีกรอบนึงค่ะคือหลังจากปรับแล้วเราไปประชาพิจารณ์ทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะทั้งออนไซต์ออนไลน์เนี่ย
มีอีกประมาณหมื่นกว่าคนทั่วประเทศนะคะที่ให้ความคิดเห็นมาซึ่งเราได้ทั้งต้นสังกัดทั้งระดับส่วนกลางแล้วแล้วก็ไปลงส่วนภูมิภาคอีกเพราะนั้นก็คือเกณฑ์ของเราตอนนี้เรามั่นใจว่าเป็นลักษณะของเทเลเมดที่รักษาการมั่นใจว่าเป็นลักษณะของเทเลเมดอีกอย่างนึงก็คือในเกณฑ์ระดับ3นะคะคือตอนนี้เรามีตั้งแต่1ถึง5ระดับ1 2 3 4 5คือถ้าเกิดเป็นระดับ3เนี่ยจะเป็นระดับที่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนดเหมือนกับที่ท่านสน.บอกว่าโรงเรียนไหนที่บางทีไม่มีเป้าหมายไม่มีแผนสน.ก็ไปช่วยทำเป้าหมายไปช่วยทำแผนอะไรให้ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเราดูตามเป้าหมายของสถานศึกษาเราไม่ได้มีเป้าหมายกลางว่าเป้าหมายต้องอยู่ที่เรื่องนี้ต้องอยู่ที่ร้อยละ80นะและไปวัดทั่วประเทศคือจะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยซัฟเฟอร์มากอันนี้เป็นผลที่สมศ.ได้จากการวิจัยในครั้งก่อนๆ นะคะในรอบก่อนๆว่าเวลาเรามีเป้าหมายกลางไปแล้วค่ะปรากฏว่าเวลาพอเราไปวัดทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นชุดเดียวแต่ไปใส่กับคนทั้งประเทศเนี่ยมันก็ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 20,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดอันนี้คือทุกสังกัดนะคะประมาณ 20,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดของสพท.น่าจะประมาณ10,000กว่าใช่มั้ยอาจารย์ที่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะที่เวลาเรา 10,000 นั่นนะคะแต่ถ้าเกิดทุกสังกัดแล้วนี่ประมาณ 20,000 กว่าซึ่งซัฟเฟอร์มากโรงเรียนขนาดเล็กซัฟเฟอร์มากยิ่งฟังท่านรักษาการผอ.รัชานนท์ที่พูดนะคะก็ดูแล้วฟังแล้วน่าสงสารแต่ว่าคือตัวเองนะคะมองว่าอันเนี้ยมันเป็นวิกฤตที่มันมีโอกาสใช่ไหมคะมันมีโอกาสดีหลายๆอย่างคือมุมมองที่มองไปโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือโอเคละคือคุณครูน้อยเด็กน้อยเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนเราต้องจัดในเชิงบูรณาการใช่ไหมคะที่เป็นแบบที่ท่านรักษาการผอ.บอกว่าจัดแบบบูรณาการคืออาจารย์หนึ่งคุณครูหนึ่งท่านเนี่ยรับผิดชอบ3ชั้นเพราะนั้นอันนี้คือก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะทางฝากท่านสน.ว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องพัฒนาครูเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเอาเรื่องเดียวกันนะที่สมมติว่าสอนป.1 ถึงป.3 เนี่ยในเรื่องเดียวกันแบบนี้อาจจะสอนไปได้พร้อมๆกันคือแต่ว่าคุณครูต้องบูรณาการตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้องมีเทคนิคต้องมีทักษะตรงนี้นิดนึงครับแต่มันมีจุดดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคือฟังจากท่านผอ.พูดเนี่ยจุดดีก็คือทำให้ครูนะคะรู้จักเด็กใช่ไหมคะครูรู้จักเด็กทุกคนแล้วก็รู้จักอย่างจริงจังครูเด็กผู้ปกครองนะคะรู้จักซึ่งกันและกันเพราะนั้นเวลาคือตัวเองมองนะคะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยจะทำให้ครูเนี่ยรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีแล้วก็คือสามารถแก้ปัญหาได้ทันตรงนี้แล้วฟังจากที่ท่านรักษาการผอ.ท่านเล่าเนี่ยประมาณว่าเด็กมีความผูกพันกับคุณครูอยากที่จะเรียนต่อม.1 ที่นี่อันนี้ก็คือการเป็นการจัดการเรียนที่เด็กเขามีความสุขแต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งนะคะเพราะว่าฟังจากที่ท่านรักษาการผอ.บอกว่าได้รับรางวัลนู่นนั่นนี่คือขนาดเด็กคุณครูคือคุณครูมีน้อยนะคะแต่สามารถทำให้เด็กได้รับรางวัลประมาณนี้ก็คืออันนี้มันคือในทุกที่อะค่ะอาจารย์ในทุกวิกฤตมันมีโอกาสเพียงแต่ว่าแต่ละคนที่อยู่ในวิกฤตนะคะจะหาโอกาสเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านรักษาการผอ.บอกว่าการเยี่ยมบ้านเนี่ยเยี่ยมแบบว่าไปเยี่ยมบ้านทุกคนเด็กทุกคนเพราะว่าห้องนึงมีไม่กี่คนใช่ไหมฮะเยี่ยมได้ทุกคนแบบออนไซต์เลยค่ะแล้วพอไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็จะทำให้เห็นบริบทของผู้ปกครองแล้วจะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นส่วนที่ดีของเด็กๆก็คือเวลาเด็กมีปัญหาอะไรคุณครูก็จะช่วยได้ทันท่วงทีค่ะอันนี้มองประมาณนี้นะคะค่ะอาจารย์ผมว่านะโรงเรียนของอาจารย์ขนาดนี้ไม่ต้องเยี่ยมบ้านหรอกเดินผ่านโรงเรียนก็เจอบ้านเขาแล้ว คือมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยทำอะไรอยู่ที่เผลอๆเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเผลอๆนี่จะไปซื้อมีการรับส่งเด็กเองด้วยนะครับที่โรงเรียนใช่บางคนเนี่ยฝากครูไปเลยไหนๆครูจะไปแล้วเนี่ยฝากไปคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบอันนี้คือที่เจอมานะแล้วผมมองอย่างนี้อาจารย์ผมมองว่าเฮ้ยเด็กอ่านออกเขียนได้จริงๆนะถ้าครูรักเด็กนะว่ารู้จักทุกคนน่ะรู้ไอ้นี่มึงขี้เกียจอยู่บ้านเป็นไงแม่ดูพ่อตีพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่อยู่กับยายอยู่กับย่าไอ้นี่มันต้องเกเรแน่ๆเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครูเข้าถึงเด็กหมดเนี่ยผมว่ามันไปได้ประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์สมศเนี่ยจะมีเกณฑ์วัดโรงเรียนอย่างเงี้ยว่ามาตรฐานมั้ยสมมุตินะผมก็เป็นเหมือนอย่างท่านผอ.เนี่ยนะท่านผอ.ท่านจะนอนอยู่อย่างงี้ผมก็อยู่อีกโรงแต่ผมเป็นแบบครูแบบไม่เอาอ่ะผมแบบไม่เอาอ่ะ
ผมมาเป็นผมอยากจะย้ายผมเขียนขอย้ายอย่างเดียวไม่สนใจแล้วนะแล้วผมก็เบี้ยวเบี้ยวของผมไปอ่ะสอนก็สอนไปไปให้มันพ้นๆจะไปจะทีผมไม่ไหวอ่ะผมไม่ได้รักจะอยู่แบบอาจารย์อ่ะสมมุตินะเนี่ยแหละสมสจะมีโอกาสที่จะวัดผมกับอาจารย์ไหมมีโอกาสที่จะช่วยทัศนคติผมให้ดีขึ้นไหมมีโอกาสสนับสนุนให้ผมแบบเฮ้ยมารักเด็กแล้วก็ทำให้เจริญเหมือนอย่างท่านผอ.ไหมเออเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับคือจริงๆต้องนำเรียนอาจารย์ก่อนว่าคือเกณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เราทำที่มันสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแบบที่ท่านผอ.พูดเนี่ยคือมองว่าเวลาในการประเมินของผู้ประเมินเนี่ยสมส.เองก็ต้องคุยกับผู้ประเมินว่าเวลาไปประเมินเนี่ยเราก็จะต้องเน้นสภาพจริงเป็นหลักเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของคือถ้าเกิดฟังจากการทำงานเอกสารอะไรแบบนี้คือโรงเรียนก็ทำหมดแหละเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบที่ว่าคืออาจจะไม่มีเวลาทำนู่นนั่นนี่ด้วยความรีบความอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดมองจากผลลัพธ์ที่อยู่เป็นสภาพจริงเป็นหลักเนี่ยน่าจะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งได้นะคะคือดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆดูจากเด็กตัวจริงๆอ่ะเพราะว่าเด็กมีไม่กี่คนไงเพราะนั้นอันนี้คือคุยกับเด็กได้สบายมากเลยเด็ก40คนนะคะนะคะไปประเมินสักวันหรือ2วันอะไรแบบนี้คือวันเดียวก็ผู้ประเมิน3คนก็คุยครบแล้วค่ะคุยคนละ10คนก็จะครบ40แล้วค่ะประมาณนี้คืออันนี้คือได้เลยนะคะในเรื่องของการประเมินจากสภาพจริงตรงนี้เพราะนั้นก็คือเอกสารเนี่ยอาจจะต้องลดการดูเอกสารน้อยลงไปหน่อยคืออาจจะต้องไปดูฟังเสียงจากชาวบ้านฟังเสียงจากชุมชนมากขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยสมส.เองนะคะต้องนำเรียนก่อนว่าตอนนี้สมส.เองได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีที่ท่านมาตรวจเยี่ยมเนี่ยว่าให้ประเมินนะคะแล้วให้มีการประเมินซ้ำโดยประเมินซ้ำหมายความว่าสมมติว่าไปดูโรงเรียนนะคะสมมติโรงเรียนของอาจารย์วิริยะเนี่ยค่ะเกิดมีคุณครูแบบที่อาจารย์วิริยะบอกว่าคุณครูอยากจะขอย้ายนู่นนั่นนี่แล้วขาดหรืออะไรแบบนี้คืออันนี้สมส.เองอะค่ะคือตอนนี้ก็คือเราจะต้องเขียนรายงานไปให้ท่านรัฐมนตรีนะเพื่อให้รัฐมนตรีนะคะส่งคือส่งต่องานไปยังสังกัดอันนั้นคือเหมือนมีข้อสั่งการนะคะให้ดำเนินการแล้วก็สมส.เองนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ไปประเมินซ้ำอีกก็คือประมาณ6เดือน12เดือนประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่ามีความพีคมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีอย่างเดียวจริงๆแล้วบอร์ดของเราก็คุยเรื่องนี้มาเพียงแต่ว่าต้องนำเรียนให้อาจารย์วิริยะกับทุกท่านก่อนว่างบประมาณของเราอะค่ะเป็นปัญหาอันนี้งบประมาณของเราเป็นปัญหาแต่ตอนนี้เองเราก็มาคุยกันว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยเราอาจจะดึงงบสะสมที่เราเหลือคือพูดง่ายๆคือช่วงโควิดนะคะอาจารย์เราประเมินแบบออนไลน์เพราะนั้นเราจะประหยัดงบประมาณได้มากในเรื่องของการเดินทางของผู้ประเมินใช่ค่ะคือเราทำงานได้สักเซสแต่ว่าเราประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งช่วงนี้เราอาจจะเอางบประมาณช่วงนี้ค่ะช่วงที่เราประหยัดได้นะคะมาใช้ในการประเมินซ้ำคือในช่วงของการประเมินซ้ำแต่ในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะไม่มีแล้วนะคะอาจารย์อาจจะต้องขอไปยังสำนักงบคือถ้าเกิดเราเห็นว่าเรามีการจะเรียกว่าประเมินซ้ำหรือว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าเกิดประเมินซ้ำมันจะดูไม่ดีเขาเรียกว่าไปติดตามเนี่ยค่ะไปติดตามความก้าวหน้ามากกว่าคือไปประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามความก้าวหน้าว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้มากขึ้นนะคะอันตัวนี้คือเพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของสมส.คือ1ด้วยจำนวนผู้ประเมินกับ2ด้วยงบประมาณตัวนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าในปีงบประมาณ67เดี๋ยวเราจะลองดูว่าหลังจากที่เราทำไปแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยให้สถานศึกษานะคะมีการพัฒนาขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆว่าประเมินซ้ำน่าจะเป็นชุดเดิมอันนี้ต้องเป็นชุดเดิมแน่ค่ะมีใน Facebook ที่พอดีเหลือบรักษาการเหลือบมองไปเห็นพอดีคือต้องขอบคุณท่านที่แนะนำมาว่าประเมินซ้ำต้องเป็นชุดเดิมค่ะอาจารย์ถ้าเกิดไม่เป็นชุดเดิมเนี่ยมันจะกลายเหมือนไปประเมินใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเดิมเนี่ยเขาจะเห็นว่าข้อเสนอแนะหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นยังไงคือเดี๋ยวเราจะพยายามจัดให้เป็นชุดเดิมมากที่สุดหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องมี1คนที่เป็นชุดเดิมเพื่อจะได้รู้สตอรี่นะคะถ้ารู้สตอรี่ของแต่ละโรงเรียนตรงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเราจะพยายามไม่เอาชุดใหม่ทั้งหมดของผู้ประเมินนะคะอันนี้พูดถึงผู้ประเมินค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับผมว่ามันจะเป็นคอนเซปต์เหมือนอย่างที่อาจารย์นันทาได้นำเสนอสาธารณะมาตลอดเนี่ยคือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่ประเมินตัดสินไม่ใช่มาเสร็จมาตัดสินผมห่วยแตกเลยผมห่วยแตกเลยดูสิประเมินเสร็จห่วยแตกดูสิกลับไปอีกทีนึงจะดีขึ้นไหมคงไม่ใช่แบบนั้นแต่คือประเมินพัฒนาแล้วผมห่วยแตกห่วยแตกยังไง1ห่วยแตกเพราะว่าไม่มีครู2ห่วยแตกเพราะว่าห้องน้ํามันยังซวย3ห่วยแตกเพราะว่ามันอยู่ไกลเด็กเดินทางมากันมาอะไรต่างๆเมื่อมันมีข้อพวกนี้ก็ไปนําเสนอซึ่งคนทํามันไม่ใช่ผมคนเดียวหน่วยงานที่สังกัดต่างๆนี่ต้นสังกัดรวมทั้งท่านสน.ต่างๆเขตพื้นที่ก็คือพวกที่จะต้องมา input resource พวกที่ต้องมาใส่ทรัพยากรเพื่อให้โรงเรียนนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการติดตามในครั้งที่2มันไม่ใช่มาตรวจโรงเรียนด้วยซ้ำไปใช่แต่มันคือมาตรวจไอ้องค์คาพยพที่เกี่ยวข้องนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ฟังผู้ชมตรงนี้ได้เข้าใจการประเมินเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะให้ข้อมูลจริงไม่ต้องกลัวที่จะให้เขารู้ว่าเราแย่เพราะมันแย่ความแย่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันเป็นเรื่องต้องพัฒนาแต่ถ้าเราปิดไว้หรือว่ามาทีไรก็กลัวอาจารย์นันทาเสียใจเนาะใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันดีไหม ผมว่ากลัวพอแบบทำงานหนักเกินอาศัยข้อมูลหลอกเข้าไปแล้วเด็กเราอะไปไหนอะใช่ไหมพ่อแม่เด็กที่เราเห็นเราอยู่เราคุ้นเคยอันนี้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับผมว่าหัวใจครูอ่ะครูแบบบ้านนอกครูโบราณเลยเอาเข้ามาใส่อ่ะเรื่องมันไปได้นะเชิญครับคุณพี่ครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์วิริยะกับคุณครูมิกกี้ค่ะคือถ้าเกิดเวลาเราไปประเมินอีกรอบนึงเนี่ยคือจริงๆแล้วแบบที่อาจารย์วิริยะว่าถ้าเกิดโรงเรียนกล้าที่จะบอกจริงๆคือไม่ต้องเตรียมทำอะไรเพื่อสมสคือตีแผลเห็นความจริงเลยว่าโรงเรียนเรามีประเด็นปัญหาอะไรแล้วนโยบายระดับบนเนี่ยเล่นด้วยเนี่ยคือตัวเองมองว่าสถานศึกษาจะได้ประโยชน์ค่ะอาจารย์เพราะว่าจะได้ไอ้สิ่งที่เขาขาดเนี่ยคือพอระดับนโยบายเล่นด้วยเนี่ยพอนโยบายเล่นด้วยเนี่ยก็จะไปส่งผ่านไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตอนนี้ต้นสังกัดก็ต้องเล่นตามคืออันเนี้ยมันก็ทำให้สถานศึกษาที่เขาขาดอยู่เนี่ยเขาจะได้สิ่งที่เขาขาดคืออันนี้นะคะยกเว้นเรื่องจำนวนครูเนี่ยอาจจะยากนิดนึงฮะอาจารย์แต่ว่าก็คิดว่าถ้าเกิดจำนวนครูไม่ได้เนี่ยคือคิดว่าทางระดับบนเองหรือทางต้นสังกัดเองน่าจะมีวิธีการที่จะมาช่วยอย่างอื่นที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าบางทีเนี่ยการรับสมัครครูขึ้นมาเยอะๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าพอครูเยอะแล้วมันจะช่วยได้ทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์คืออาจจะใช้การสอนที่เป็นแบบอะไรนะลักษณะของออนไลน์หรือเป็นลักษณะทางการสอนทางไกลหรือการเรียนรวมในสาขาบางวิชาเนี่ยค่ะสมมติว่าเราไม่มีคุณครูที่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์และโรงเรียนข้างๆเรามีแบบเนี้ยเพราะนั้นเวลาอาจจะคุยกันและจัดชั่วโมงไปเรียนด้วยกันประมาณนี้ค่ะอันนี้คือมุมมองของตัวเองนะคะว่าในการที่จะจัดเนี่ยค่ะคือน่าจะดีขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่ท่านแล้วยิ่งถ้าเราเปิดตัวนะคะอาจารย์ถ้าเราเปิดตัวตัวจริงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยเราอันนี้คาดหวังเองนะคะไม่รู้โลกสวยไปหรือเปล่าคาดหวังว่าสถานศึกษาก็จะชอบการประเมินมากขึ้นว่าเอ๊ะพอเขาประเมินและประเมินตามจริงเขาขาดอะไรเขาจะได้ในสิ่งนั้นเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นเลยนะผมฝันแบบนั้นเลยนะฝันเห็นคนที่จะแบบประเมินด้วยความจริงอ่ะคือห่วยก็คือห่วยจริงๆอ่ะแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่คนที่เกี่ยวข้องจะได้มาร่วมกันรับผิดชอบแล้วไม่ต้องห่วงนะอย่างที่ท่านผอ.นันทาพูดมาเนี่ยจริงๆถ้ามูลว่าบอกไปเพิ่มครูจำนวนครูเราเพิ่มไม่ได้หรอกไม่มีตังค์ต้องคุยกันตรงๆกระทรวงเองก็ต้องซื่อสัตย์เลยบอกคุณไม่มีเงินคุณก็บอกเลยคุณไม่มีเงินก็ไม่ต้องแบบหลบเลี่ยงแถถ่ายอะไรคุณไม่มีตังค์หรอกจะจ้างแล้วต่อให้คุณมีเงินคุณจะทำเขาก็ไม่ให้ทำเพราะว่าอะไรระบบราชการเขาบอกข้าราชการเราเยอะเกินแล้วนะครับแล้วข้าราชการที่เยอะที่สุดในประเทศนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกระทรวงสาธารณสุขคุยกันตรงๆคุยอย่างนี้ก็ชัดเจนคุณเพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้เป็นไงเพิ่มไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีครูเพิ่มมันมีหน่วยงานเอกชนเยอะแยะเลยองค์กรเยอะแยะเลยที่พร้อมจะสนับสนุนเราครับพร้อมจะเข้ามาช่วยเราขอให้เขารู้ว่าเราแย่มีครับอัตราจ้างเข้ามาเงินเข้ามาที่จะสนับสนุนโรงเรียนประเด็นคือเขาไม่รู้ไงกดประเมินทีไรกดดีทุกทีเลยเนี่ยทุกอย่างดีพร้อมเนี่ยแล้วจะอะไรมันก็ไม่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังอย่างนั้นจริงๆนะครับเชิญแล้วครับคุณมิกกี้ครับค่ะขอบคุณค่ะก็เท่าที่ฟังดูก็พอจะมีกำลังใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างโรงเรียนของผอ.ชัชชานนท์อย่างเงี้ยคืออาจารย์เข้าใจไหมว่าเด็กอะ
อาจจะอยู่แต่อนุบาล1จนถึงป.6 อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความผูกพันกับโรงเรียนครูกับชุมชนเนี่ยสูงมากๆทีนี้อยากจะถามท่านรักษาการชัชนนท์เนี่ยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาพูดกันว่าถ้าโรงเรียนเล็กเด็กมันน้อยมายุบรวมกันอันนี้คิดยังไงคะคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือว่าแบบนี้มันดีอยู่แล้วค่ะอันนี้คือย้อนอดีตไปนะครับตอนเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วเพราะว่ามีนโยบายที่ควบรวมนะครับหรือไปเรียนร่วมกับอีกโรงเรียนหนึ่งหรือว่ายุบโรงเรียนนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานโรงเรียนของผมก็ประสบปัญหาณตอนนั้นประสบปัญหาก็คือเราบอกตามตรงว่าตอนแรกคือเด็กถ้าวัดและประเมินกันจริงๆมันไม่ได้มาตรฐานตามที่เขาว่านะครับจนท่านผอ.นะครับผอ.เขตท่านลงมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพอท่านมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่านเห็นสภาพท่านเห็นอะไรท่านก็เรียกผมคุยเลยให้ไปเรียกผู้ปกครองนะครับเรียกผู้ปกครองเรียกกรรมการสถานศึกษามาประชุมพอเรียกกรรมการสถานศึกษามาประชุมเสร็จนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผู้ปกครองไม่ยอมนะครับผู้ปกครองไม่ยอมในจุดนี้คือที่โรงเรียนนี้ผู้ปกครองเข้มแข็งมากเขาไม่ยอมแต่ถามว่าพอไม่ยอมท่านผอ.เขตนะครับท่านก็ให้ข้อเสนอแนะว่าแล้วจะปล่อยให้โรงเรียนเนี่ยของเราเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอเด็กเข้าเรียนก็เด็กก็การเรียนของเด็กผลสัมฤทธิ์ของเด็กก็ไม่โอเคนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมผู้นำชุมชนต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดประเด็นกันขึ้นมาเกิดประเด็นในทางที่ดีนะครับก็คือผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในหลายๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วเกิดการรวมตัวกันเพื่อหางบมาจ้างครูนะครับหางบมาจ้างครูแต่ที่โรงเรียนโชคดีอย่างนึงก็คือจะมีผู้ใหญ่ท่านนึงคือท่านชูพงศ์โภคสวัสดิ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดท่านซัพพอร์ตจ้างครูให้กับโรงเรียนจนถึงณปัจจุบันครับท่านบอกว่าท่านจะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆจนท่านเกษียณนะครับตรงนี้คือความโชคดีมากจนพอท่านผอ.เขตท่านบุรพาพรหมสินนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่สปป.อุดรนะครับอุดรเขตผมจำเขตท่านไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่าโอเคในเมื่อโรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับท่านปล่อยให้เราบริหารท่านปล่อยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท่านจะคอยมองเราอยู่ห่างๆนะครับตรงนี้คือหนึ่งพอท่านมองเราอยู่ห่างๆเราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีจนมาถึงผอ.คุณปฏิบัตินะครับก็พยายามปรับปรุงตามที่ท่านแนะนำผอ.นพคุณลัคนาวิเชียรท่านก็มาจากโรงเรียนขนาดเล็กท่านก็เคยมาเยี่ยมที่โรงเรียนและท่านก็ให้กำลังใจเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านก็เคยอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมาก่อนนะครับท่านก็เล่าอะไรหลายอย่างให้ฟังพร้อมกับกำลังใจที่ท่านให้มาทำให้เราอยู่โรงเรียนนี้ได้ถึงท่านนับว่าคือสพป.อยุธยาเขต2นี่โชคดีมากที่ผู้อำนวยการเขตให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับและก็ท่านมักจะให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนขนาดเล็กเลยมาทำให้แบบว่าผมอยู่ได้จนถึง10ปีณที่อยู่ณที่ตรงนี้ครับโอ้โหฟังแล้วน่าชื่นชมเนาะน่าชื่นชมนะถ้าใครที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้บริหารเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กช่วยพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะเชิญมาออกรายการแล้วมาคุยเรื่องแนวทางการสนับสนุนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้ยั่งยืนเพื่อชุมชนอย่างนี้นะครับช่วยพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับก็ครั้งหน้าจะเชิญผอ.ที่ทำเรื่องงบประมาณในกระทรวงศึกษาเลยนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กจะเชิญมา
ก็เดี๋ยวขออาสาพอโอเคสัก 2-3 เขตที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับช่วยพิมพ์เข้ามาด้วยครับขอบคุณครับค่ะโอ้สะท้อนเยอะมากเลยนะคะคือแต่ว่าไอเดียตอนที่พอชัชนนท์เล่าเนาะว่าตอนเข้าไปแรกๆนักเรียน23คนใช่ไหมคะปกติโรงเรียนอื่นเขาจะเด็กจะลดลงนะคะโรงเรียนนี้เด็กเพิ่มจาก23เป็น40นะคะแสดงว่าได้รับความไว้วางใจจากชุมชนนะคะแล้วก็เด็กไม่ย้ายไปไหนด้วยอ่ะทีนี้ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าผอ.ย้ายอย่างเงี้ยน่าจะมีคนร้องไห้ทุกคนนะคะเพราะว่าทำให้ทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งในส่วนของในชุมชนเนาะแล้วก็จากเอกชนซัพพอร์ตอีกทุกคนซัพพอร์ตก็คือแบบโอ้ให้กำลังใจนะคะทีนี้อยากถามไปทางท่านศึกษานิเทศนะคะว่าตอนนี้อย่างในโรงเรียนในเครือของท่านเนี่ยทำอะไรที่มันแบบสำเร็จไปแล้วบ้างและอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กอะค่ะท่านเชิญค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะทางเขตพื้นที่ของเราก็ให้ความสำคัญนะคะอย่างเช่นที่เราได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการจัดการสอนนะคะคือเราจะมีการจัดอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะที่ใช้สื่อ ACT นะคะเพื่อให้คุณครูเนี่ยเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีครูไม่ครบชั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการสอนแบบทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณครูใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะคะที่ใช้แบบคอมพิวเตอร์นะคะในระบบต่างๆนะคะให้กับโรงเรียนขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็คือเราทำในทุกปีนะคะที่เรามีงบประมาณจัดสรรมาให้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการรวมแม้กระทั่งในเรื่องของที่สปท.ได้มีการจัดสรรหนังสือนะคะหรือในเรื่องของงบประมาณที่ส่งหนังสือมาให้นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายของรัฐมนตรีที่ในเรื่องของการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะทางเขตพื้นที่ของเราก็ได้ทำการตามนโยบายก็คือให้โรงเรียนขนาดเล็กนะคะให้กับโรงเรียนให้เขตพื้นที่ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขตพื้นที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยครับท่านสน.คงจะได้ช่วยอะไรเยอะเลยนะครับอาจารย์นันทาครับฟังแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยทางสมศ.มองภาพนี้ยังไงแล้วก็การประเมินครั้งต่อไปจะมีส่วนสนับสนุนอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วคือมองภาพแล้วครับอาจารย์สงสารคุณครูกับเด็กคือมองภาพแล้วสงสารแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับที่คุยค่ะคือทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตมันก็มีโอกาสแบบที่ท่านผอ.พูดว่าคือหนึ่งในเรื่องของความคุ้นเคยความสนิทสนมของครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วการดึงภาคของเอกชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก็อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คือในเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีแบบที่ท่านผอ.ว่าคืออันนี้ตอนนี้คือมีคนที่ใจดีเยอะค่ะคือจริงๆ คือเคยไปคุยหลายๆโรงเรียนนะที่มีเพื่อนๆเป็นผอ.โรงเรียนขนาดโรงเรียนใหญ่ๆนะคะอาจารย์ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีมาอุปการะมาให้ทุนอะไรต่างๆมันเนี้ยคือตอนนี้คือมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะนะก็เลยมองว่าถ้าเกิดการประเมินของสมศ.เองนะจะปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการประเมินแบบสมัยก่อนนะคือมาเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพแบบที่เราจะทำในปี67เนี่ยคือในกรณีที่ถ้าเกิดสถานศึกษาใดเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีวิกฤตหรือมีความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปประเมินอีกครั้งนึงในช่วง6เดือนหรือ1ปีตามที่โอกาสจะอำนวยแบบนี้ประมาณเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับสถานศึกษาแล้วก็ดีกับประเทศชาติค่ะอาจารย์เพราะว่าจะทำให้หนึ่งสถานศึกษานี่ก็กระตือรือร้นคือถ้าเกิดมีการมีข้อสั่งการไปหรือต้นสังกัดทราบว่าสถานศึกษามีปัญหาแบบนี้แบบนี้ที่ได้รับรายงานจากเราเนี่ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปผลักดันให้ต้นสังกัดเนี่ยมีการช่วยเหลือหรือมีการซัพพอร์ตสถานศึกษาแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือสถานศึกษาก็จะได้มีในสิ่งที่อยากมีอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็พัฒน์ได้พัฒนาในสิ่งที่ต้องควรพัฒนาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรอสถานศึกษาทำเองทุกอย่างนะคะอาจารย์โอกาสก็จะน้อยมากนะคะโอกาสจะน้อยมากและตอนนี้เองสมศ.เองนะคะเราก็ร่วมมือกับต้นสังกัดร่วมมือกับมหาลัยในการส่งเสริมเกี่ยวกับการนำผลประเมินไปใช้ตรงนี้ด้วยคือเรามีโครงการของเราอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการมาประเมินในลักษณะนี้ด้วยก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตหนึ่งอย่างน้อย
เราก็เป็นจุดเล็กๆของประเทศนะคะที่จะช่วยผลักดันให้สถานศึกษาให้คุณครูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาและทำให้คุณครูมีกำลังใจมากขึ้นคือคุณครูจะไม่ต้องโดดเดี่ยวนะคะเหมือนกับที่ท่านผอ.เล่าว่าก็คือจะมีครูส่วนหนึ่งที่แบบจะไม่อยากอยู่ใช่ไหมคะก็คืออยากไปโรงเรียนใหญ่ๆแต่เชื่อเถอะค่ะว่าตอนนี้ท่านสอนเด็กเนี่ยสามชั้นใช่ไหมคะสามชั้นมีทั้งโรงเรียนเนี่ยมี40คน3ชั้นก็ตีตัว20คนกับสอนโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ย1ห้องเนี่ยมี50คน40คนเนี่ยแล้วไม่ได้สอนห้องเดียวแบบนี้คือภาระจะเยอะกว่าเพราะนั้นในอนาคตนี่คนอาจจะอยากมาสอนโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าก็ได้ค่ะอาจารย์เนื่องจากคือด้วยความรับผิดชอบอะไรมันน้อยกว่าแต่ว่ามีคนมาสนับสนุนหรือว่ามีคนมาซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยทางสมศเข้าใจแล้วมุมมองที่มีต่อโรงเรียนขนาดเล็กก็คือแบบชัดเจนทีนี้เราจะมีอะไรพิเศษไหมสำหรับผู้ประเมินเช่นการอบรมผู้ประเมินเพื่อที่จะเข้าไปเมินถ้าใครไปประเมินโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยซึ่งมันมีอยู่มันเฉพาะของสพทเนี่ยหมื่นกว่าเนาะแต่ถ้าเล็กจัดๆเลยนะฮะเล็กแบบ30คน20คนก็มีอาจารย์อันเนี้ยถึง 5,000 ถึง 9,000 โรงเนี่ยเราน่าจะมีอะไรพิเศษอบรมพิเศษหรือว่าอะไรพิเศษกับบรรดาผู้ประเมินไหมผมกลัวอันนี้ค่ะผมกลัวไปเองว่าผู้ประเมินอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้มันต้องมาตรฐานนี้มาตรฐานนี้มาตรฐานนี้พอเข้าไปเจอแบบนั้นปั๊บผู้ประเมินจะโอเคไหมครับครับคือต้องนำเรียนอาจารย์ก่อนว่าเวลาเราเทรนนิ่งผู้ประเมินเนี่ยคือเวลาเราจัดผู้ประเมินเนี่ยผู้ประเมินเรามี 4,000 ท่านนะคะอาจารย์เพราะนั้นเราจะฟิกไม่ได้ว่าผู้ประเมินท่านนี้ต้องไปอยู่โรงเรียนขนาดเล็กท่านนี้ต้องไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เวลาเราจับเนี่ยเราคอนโทรลลำบากนิดนึงแต่เราใช้การอบรมนะคะเราก็ใช้การเทรนนิ่งโดยภาพรวมค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าคือผู้ประเมินของเราเนี่ยน่ารักอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือรักษาการก็บอกว่าที่มาฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสถานศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผู้ประเมินผู้ประเมินของสมศจะเข้าฟังรักษาการเกือบทุกครั้งนะคะที่อาจารย์บอกว่าเอ็มเอฟซีของดร.ทันทามาแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ผู้ประเมินเป็นสถานศึกษาที่คุ้นเคยกันจะนำเรียนว่าผู้ประเมินเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังตามนโยบายของสมศนะเท่าที่นั่งรักษาการมาเกือบ4ปีนะคะอาจารย์ตอนนี้คือผู้ประเมินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะฟังนโยบายของสมศอันนี้อันที่1กับอันที่2เนี่ยคือผู้ประเมินเราไม่ดื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือพออยู่กันเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวและอีกประเด็นนึงก็คือตอนนี้เรามีระบบ QC 100นะที่พอผู้ประเมินไปประเมินสถานศึกษาเนี่ยค่ะสถานศึกษาก็จะต้องประเมินผู้ประเมินกลับมาให้สมศเพราะนั้นถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ทําตามนโยบายเนี่ยค่ะอันนี้สถานศึกษาเขาประเมินตามจริงค่ะก็จะมีผลกระทบกับผู้ประเมินอยู่แล้วคือตัวเองมองว่าผู้ประเมินสมศไม่ดื้อค่ะคือนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะอาจารย์จะบอกไม่ดื้อทั้ง 4,000 คนก็ไม่น่าจะใช่นะคือประมาณ97-98% เนี่ยไม่ดื้อค่ะแต่ก็จะมีตัวตึงอยู่สักประมาณร้อยละหนึ่งร้อยละสองประมาณนี้ค่ะรักษาการก็เจอบ้างร้อยละหนึ่งร้อยละสองเพื่ออะไรนะให้เกิดชีวิตชีวาในการทำงานค่ะฉันต้องมีนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะฝากแฟนเพจและผู้ติดตามทุกท่านนะครับช่วยแชร์ไปให้ผู้ประเมินได้ดูได้ฟังกันนะครับแชร์ไปให้โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อนเพื่อนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นผู้บริหารซึ่งก็คือครูธรรมดานี่แหละโดนอุปโลกมาเป็นผู้บริหารอยู่ในคนคนเดียวกันความจริงก็สอนอยู่ในห้องนั่นแหละให้เขารู้ว่าวันนี้เนี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาจะช่วยเขาได้ยังไงนะครับแล้วก็ฝากถึงเขตพื้นที่ทั้งหมดด้วยครับว่าเราต้องช่วยกันมันไม่ใช่ภาระใครคนใดคนหนึ่งแล้ววันนี้เด็กที่เติบโตขึ้นมาไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะคืออนาคตของประเทศเราเราช่วยๆกันนะครับขอบคุณมากครับครับคุณกี้ครับค่ะขออนุญาตถามครูชัชนาต่อเลยนะคะไหนๆก็มาออกรายการแล้วนะคะอยากได้การสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนดูออนไลน์อยู่มากพันคนนะคะเผื่อจะได้เครือข่ายจากตรงนี้นะคะไปด้วยโอเคเชิญเลยค่ะเผื่อพูดถึงโรงเรียนเล็กอื่นๆด้วยก็ได้นะคะเชิญเลยค่ะคือโรงเรียนเล็กนะครับก็คือขาดเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยคืออย่างล่าสุดนะครับล่าสุดในปีงบประมาณ66เนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยได้รับเครื่อง Interactive Board ก็คือกระดานอาชียะนะครับคือสำคัญสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากเพราะว่า1มันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณครู2เพิ่มความสนุกสนานให้กับนักเรียนผมอยากจะเล่าว่าวันแรกเลยในอาทิตย์แรกๆเลยนะครับเครื่องนี้มาที่โรงเรียนตรวจรับอะไรเรียบร้อย
คนที่ใช้เป็นคือเด็กทั้งที่คุณครูนี่ได้รับการอบรมนะครับคุณครูได้รับการอบรมในการใช้แต่บางครั้งพอผมเอาไปใช้ผมต้องถามจากเด็กการเปลี่ยนภาษาการใช้นู่นเปลี่ยนนี่เด็กเป็นมากกว่านะครับซึ่งถ้าโรงเรียนขนาดเล็กนี่มีอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยครับต้องขอบคุณทางอบจ.พระนครศรีอยุธยานะครับที่ให้ทางโรงเรียนเขียนโครงการไปนะครับพอเขียนโครงการผ่านก็ทำการจัดซื้อจัดจ้างนะครับทีนี้คือมันสามารถใช้ได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าบางครั้งอย่าบอกว่าเราไม่ทิ้งเด็กบางครั้งถ้ามีงานเร่งด่วนที่คุณครูต้องทำนะครับผมก็จะพากระเตงกันมาแล้วครับพามาในห้องคอมพิวเตอร์นะครับพามาในห้องคอมพิวเตอร์เราก็ใช้ส่วนนี้นะครับเราก็ใช้ส่วนนี้ในการที่จะเปิดให้กับนักเรียนได้เรียนไปด้วยคุณครูก็นั่งทำงานไปด้วยและเราก็จะได้เห็นในบริบทต่างๆแต่ฝากในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้ DLTV ในการเรียนที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอแก้ต่างนิดนึงนะตอนนี้คือไม่ได้แบ่งเป็น3ไอ้นั้นคือเมื่อก่อนนะครับที่แบ่งเป็น3ชั้นณตอนนี้ก็คือเรามีครัวตาจ้างนะครับเราก็สามารถแบบว่าห้องใครห้องมันได้นะครับมีป.5 ป.6 ที่รวมชั้นกันอยู่ในตอนนี้นะครับทีนี้คือสื่อเหล่านี้มันจำเป็นเพราะว่าเด็กสามารถย้อนได้แล้วสื่อ DLTV ดีๆอย่างนึงคือผมจะสอนเด็กเสมอว่าเราสามารถเรียนได้มากกว่าคนอื่นนะลูกอย่างน้อยเราเรียนได้3ครั้งครั้งที่1เราเรียนก่อนที่คุณครูเขาจะมาสอนครั้งที่2เรามาเรียนในห้องเรียนครั้งที่3หนูทบทวนเรียนถ้าหนูทําได้แบบนี้หนูจะเป็นคนเก่งเพราะในแต่ละครั้งถ้าเด็กไม่เข้าใจทางคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้เด็กเพื่อไปทบทวนตรงนี้คือข้อดีของ DLTV นะครับข้อดีของ DLTV นะครับอันนี้คือฝากเรื่องงบประมาณที่จัดสรรสื่อที่เป็นสื่อนวัตกรรมสื่อที่เด็กเข้าถึงณตอนนี้ครับแต่ถ้าเป็นสื่อที่เป็นแบบที่ทั่วไปเหมือนยุค90อะไรแบบเนี้ยคือที่จัดซื้อบางครั้งเราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการเพราะว่าสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กหนึ่งต้องถ้าได้สื่อมาเนี่ยสื่อนวัตกรรมเนี่ยต้องช่วยคุณครูได้ช่วยทําให้เด็กสนุกนะครับป่าถ้าแบบว่ามีการจัดสรรงบประมาณนะครับอยากให้โรงเรียนขนาดเล็กอ่ะได้แบบนี้ได้เหมือนโรงเรียนบ้านใหม่หนองพดเนี่ยครับถ้าได้แบบนี้งั้นผมนี่สอนสนุกมากตอนนี้คือ active learning เต็มที่เลยครับตอนนี้นะครับครับผมครับขอบคุณมากๆเลยฟังแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะคุณครูตอนนี้ยังต้องไปนอนเฝ้าโรงเรียนอยู่ไหมครับของผมนี่ผมอยู่โรงเรียนอยู่แล้วครับผมก็จะออกมาของผมตลอดอยู่แล้วแต่เรายกเลิกคำสั่งจากครับก็เนี่ยอยากจะบอกว่าโรงเรียนครูก็สนใจเข้ามาครับโรงเรียนเล็กๆพวกเนี้ยเนาะเยอะแยะทั้งประเทศที่แบบว่าพันโรงก็อยู่บ้านพักครูธุรการก็อยู่บ้านพักโอเคครับขอบคุณมากครับครับท่านท่านผอ.กรุงเทพนะคะมีอะไรอยากฝากถึงคุณครูหรือว่าเขตอื่นๆไหมเรื่องการช่วยเหลือโรงเรียนเล็กอะไรมีอะไรอยากถ่ายไม่ได้ยินเสียงค่ะเปิดไมค์ด้วยนะค่ะก็อยากจะฝากในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กคือการให้ความสําคัญในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางสปท.เนี่ยจะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจากการที่เราได้ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กก็พบว่าเค้าขาดในเรื่องของงบประมาณขาดในเรื่องของบุคลากรก็อยากจะให้ทางสปท.เนี่ยได้ให้ความสําคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่างที่พบบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีงบประมาณก็ต้องตั้งผ้าป่านะคะเพื่อจ้างครูบ้างประมาณเนี้ยค่ะก็อยากจะฝากในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญพอ.อนันทาปิดรายการนะครับมีคำดีๆมีกำลังใจกับโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ผู้ประเมินแล้วก็ผู้ติดตาม FC ทั้งเชิญเลยครับคือนิดนึงค่ะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็คือท่านก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของการที่จะสมศจะเข้าไปตรวจประเมินอันนี้ก็คือยังย้ำเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ว่าท่านไม่ต้องกังวลแล้วก็ท่านไม่ต้องทำอะไรเพื่อสมศนะคือท่านมีงานประจำของท่านอยู่แล้วแบบที่ท่านศึกษานิเทศแล้วก็ท่านรักษาการผอ.ได้บอกมาว่ามีการดำเนินการอยู่แล้วเหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ว่าคือผู้ประเมินของเราก็จะดูตามบริบทของท่านแล้วก็ดูผลลัพธ์ของท่านเป็นสำคัญนะฮะอันนี้ประการแรกและประการที่สองก็คือในเรื่องของการเขียนรายงานประเมินตนเองนะก็จะมีถามมาบ่อยๆอันนี้ก็ฝากทั่วๆไปด้วยนะคะอาจารย์ว่าการเขียนรายงานประเมินตนเองมีคนถามทุกครั้งที่ออก Facebook Live ว่าต้องเขียนตามสมศไหมไม่ต้องเขียนตามสมศค่ะเขียนตามมาตรฐานของสถานศึกษาของท่านนะคะไม่ต้องเขียนเพื่อสมศแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือพอในเรื่องของการต้อนรับอะไรต่างๆนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็งดในเรื่องของการต้อนรับต่างๆอันนี้ก็จะเน้นย้ำทุกครั้งว่าไม่ต้องจัดป้ายต้อนรับไม่ต้องจัดซุ้มเอกสารจัดกล่องเอกสารเพื่อสมศนะคะอันนี้คือท่านก็จะได้ใช้เวลาของท่านไปในการจัดการเรียนการสอนของท่านอย่างเต็มที่กับเด็กๆนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือที่จะฝากก็คือในเรื่องของการนำผลประเมินไปใช้ค่ะอาจารย์คือตรงนี้เองอ่ะก็อยากให้สถานศึกษาเองนำผลการประเมินที่ได้มาในครั้งก่อนๆค่ะไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของตัวท่านเองนะคะตรงนี้แล้วก็สิ่งที่จะฝากสุดท้ายก็คือทั้งผู้ประเมินเองนะคะแล้วก็ทั้งโรงเรียนเองนะคะเวลาประเมินก็คืออยากให้ผู้ประเมินประเมินแบบตรงไปตรงมาแล้วก็โรงเรียนเองสถานศึกษาเองก็ให้บอกความจริงกับผู้ประเมินคือไม่ต้องทำอะไรปิดบังเพื่อว่าเราจะได้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์จริงๆเพื่อจะนำมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของท่านแล้วก็พัฒนาโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราท่านให้ข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยคือทางต้นสังกัดเองทั้งสมศเองแล้วก็ต้นสังกัดของท่านเนี่ยก็จะทราบปัญหาที่แท้จริงของท่านเราจะได้ร่วมมือกันแก้ได้เพราะว่าปัญหาทุกอย่างค่ะไม่ได้แก้โดยลำพังได้ค่ะอาจารย์อันนี้จะต้องร่วมมือกันทั้งสมศทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นันทานะครับขอบคุณท่านผอ.ชัชนันท์นะครับแล้วก็ท่านผอ.สุมิตาแล้วก็คุณครูมิกกี้ผู้จัดรายการร่วมขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้มีความสุขครับห้องเรียนอารมณ์ดีไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ติดตามมีรายการอีกรายการหนึ่งนะครับรายการครูเวนนี่แหละนะฮะพิเศษรายการครูเวนพิเศษไทยอันนี้ต้องครูจะเป็นเวนหรือครูเวนค่ะอาจารย์ครูเวนฮะรายการพิเศษครูเวนรายการสุจริตทอล์กค่ะแทบไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยแต่ว่าเชื่อว่าคอมเมนต์นี้คงอยากให้อ่านมากเลยคุณคำพีรพจน์บอกว่าผมเป็นผู้ประเมินที่ไม่ดื้อครับอันนี้เหมือนจะพิมพ์ตรงมาชันนันทานะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านใดนะคะฟังอยู่นะคะสนับสนุนผอ.ชัชนนท์ด้วยนะคะอยู่มา10ปีแล้วนะคะไม่อยากให้ย้ายไปไหนก็สนับสนุนได้ขอบคุณผอ.สุนิทรานะคะสำหรับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นศึกษานิเทศที่บอกมาเรียกว่าช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้ขอบคุณอาจารย์ยะนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะThank you.